นี่ค่ะทอดมันสุด100ปีค่ะทอดมันที่สืบทอดมา3รุ่นแล้วบ้านเขาว่าเป็นทอดมันปลาจริงไม่ผสมแป้งน้ำจิ้มเนื้อแน่นมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พระวิหารเฉลิมพระเกียรติไม่วัดจักรวรรดิอันนี้เราอยู่ที่วัดจักรวรรดินะคะอยู่แถวๆตรงสัมเพ็งเยาวราชนะคะก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาทางจอดรถบอกเลยว่าโล่งอ้อมไปสองทีเพราะว่าทางเข้ามันแบบกระชั้นชิดมากมุมมากไม่ใช่แค่เลี้ยวซ้ายแต่เหมือนเลี้ยวแบบหักศอกเลี้ยวหักศอกใช่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปร้านทอดมันที่จะพาเพื่อนๆไปกินทอดมันนะคะที่เป็นสูตร100ปีที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นทอดมันปลากายแต่ที่เนี่ยเป็นทอดมันปลากดทุยปลากดว่าอะไรพี่ว่าเป็นปลาอินทรีปลากดว่าเป็นปลาอินทรีคือเขาใช้ปลาอินทรีแล้วเทคนิคของเขาคือเนี่ยเป็นทอดมันที่สืบทอดมา3รุ่นแล้วแล้วใช้มือนวดไม่ใช้เครื่องอะไรทั้งนั้นคือจะใช้เทคนิคดั้งเดิมเหมือน100ปีที่แล้วเลย100ปีที่แล้วกินยังไงทำยังไงนะวันนี้เขาก็ทำแบบเดิมเมนูนี้คือเมนูที่เปิดใจทำให้โมกินแตงกวาเป็นพูดจริงนี่พูดจริงเลยเออพี่อีกอย่างนึงที่นี่เขาขายแค่วันละ20โลนะจริงเหรอแล้วปิดขายทุกวันจันทร์เพราะว่าแค่วันจันทร์จะขายลูกชิ้นแต่ว่าที่เหลืออีก6วันขายทอดมันจริงเหรอเออจริงนี่ไงเออขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะชื่อร้านพี่ชื่อว่าอะไรคะชื่อพี่ลิฟค่ะชื่อพี่ลิฟชื่อร้านทอดมันพี่ลิฟเลยโอ้ยน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะน้ำจิ้มเนื้อแน่นมากน้ำจิ้มเนื้อแน่นมากจริงๆไม่ต้องถามแล้วว่าทำเองหรือเปล่าเพราะว่าจะให้ดูกูทำเองแน่นอนเขากำลังทอดมันอยู่พี่คะปกติอ่ะส่วนมากอ่ะจะเป็นทอดมันปลากรายใช่ปะทำไมที่นี่ใช้ทอดมันปลาอินทรีคะมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันที่ความเหนียวแล้วก็ราคาถ้าเป็นปลากรายอ่ะมันแพงมากของปลากรายแพงมากค่ะของพี่เนี่ยมันจะเทียบเท่าปลากรายเลยแล้วก็สูตรของพี่อ่ะมันตั้งแต่รุ่นยายมาแล้วที่เป็นปลาอินทรีล้วนเลยป่ะคะใช่ค่ะล้วนเลยนี่เป็นเหตุผลที่ร้านนี้เป็นปลาล้วนจริงๆเพราะว่าราคาปลาที่เขาใช้เป็นปลาอินทรีคือราคาย่อมเยากว่าก็เลยขายในราคาที่ถูกกว่าได้เพราะชุดเล็กแค่25ใช่แล้วมันก็อร่อยเทียบเท่าเขาเลยอ๋ออันนี้คือเขาจริงใจกับคนซื้อมากบ้านเขาว่าเป็นทอดมันปลาจริงไม่ผสมแป้งแต่เปลี่ยนจากการใช้ปลากรายเป็นปลาอินทรีเพื่อให้แบบต้นทุนปลามันแบบถูกลงมาเพื่อให้ใช้ปลาได้แน่นๆ 100% ชุดเล็ก25บาทนี่ได้9ชิ้นค่ะ9ชิ้นได้เยอะนะสูตรลับทอดมันของที่นี่นอกจากปลาอินทรีแล้วคืออะไรคะเป็นพวกสมุนไพรที่อยู่ในนี้ค่ะกระชายอะไรอย่างเงี้ยมีกระชายด้วยไม่ได้ใส่แค่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวใช่วันนึงนี่ขายประมาณกี่โลคะ16โล16โลแล้วลูกค้าส่วนมากเขาติดใจที่อะไรอ่ะเขาติดใจรสชาติของมันเนาะนี่ทุกคนเราปิดล่มเขียวแล้วเมื่อกี้นี้ล่มเขียวแบบทำให้ทอดมันเขาสีไม่สดใสเท่านี่จะให้ดูว่าน้ำจิ้มของจริงเป็นอย่างนี้ดูฉ่ำว้าวสู้แสงว้าวมากสู้แสงมากแล้วพอดีสาวแบงค์บอกว่าทำไมพี่ลิ้นยังไม่เนี่ยบอกอ๋อเดี๋ยวโมมาโมไหนอย่าบอกน้ำโมติกงใช่จริงเหรอถามให้หน่อยว่าเขาทำยังไงเขาพอแล้วครับบอกเขาไหมเพราะว่าหนูขายหนูใช้อาหารเสริมค่ะหนูขายอาหารเสริมนิวยูค่ะแล้วก็จะมีตัวใหม่มีกินคุมหิวดีมากธรรมชาติเนี่ยสวยจริงอุ้ยขอบคุณเนี่ยเขาถามจริงๆนะเดี๋ยวหนูขอชิมหน่อยค่ะเราจานของเรามาด้วยเพราะว่าเราอยากได้ภาพที่แบบว่าราดเข้ามานี่ค่ะปลานี่ก็นวดทุกวันสดๆใช่ไหมคะห้ามค้างเลยทำไมอะคะถ้าค้างแล้วเป็นยังไงคะมันจะร่วนมันฟูๆร้อนๆพกจานมาเองด้วยแตงกวาคูณนี่ค่ะ
สุด100ปีค่ะขอบคุณค่ะโอ้ร้อนจริงทอดมันสุด100ปีน่ากินมากจานร้อนมากจิ้มขึ้นมาให้ดูนะคำเดียวเลยร้อนร้อนมากกูต้องหัวมากูดมากอ่ะหอมไหมมากูดหัวละพาปลามีความนุ่มฟูไม่ได้เหนียวแน่นมันจะเป็นเหนียวมันจะเป็นหนึบฟูฟูหนึบฟูหนึบฟูฟูใช่แล้วก็แบบหอมกลิ่นมากูดมากมากูดโหระพาเนี้ยเขาบอกเขาใส่กระชายด้วยอ่ะพวกสมุนไพรเขาหอมมากทีเด็ดเขาเลยคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดทีเด็ดมากน้ำจิ้มคือแบบน้ำจิ้มคือเครื่องแน่นมากเขาไปกระเทียมอะไรเต็มแต่ว่าคือไม่ได้เผ็ดอ่ะคือหวานกลมกล่อมแล้วก็แบบเครื่องแน่นมากอ่ะดูดิน้ำจิ้มสูตรคุณแม่เขาเขียนไว้ฉันให้พวกเธอชิมไปไปมันมีความหนึบแต่ไม่ได้หยิบขนาดนั้นหนึบแล้วฟูฟูแตงกวาแตงกวาเขาดูเหมือนแตงกวาแล้วดีมากเลยพี่ความแตกต่างของที่นี่เลยนะดูเหมือนข้าวมันสมุนไพรอ่ะข้าวมันทรงเครื่องอ่ะที่ใส่สมุนไพรแน่นๆอ่ะแล้วคือแบบหอมกลิ่นมันดีไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะไม่อร่อยจริงๆไม่นานแล้วจริงเพราะว่าเป็นแค่ร้านลูกถึงปกติเลยนะคือพวกร้านอาหารที่เขาเปิดมาได้นานๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าขาประจำเยอะเวลาแบบไปไหนมาไหนก็แบบนึกถึงนึกหวนแบบร้านของอร่อยในอดีตของเราแล้วก็จะวนกลับมาร้านนี้อะไรเงี้ยซึ่งเพราะว่าทอดมันร้านนี้เมื่อกี้คุยกับพี่เขาแบบเขาเป็นร้านที่มีเจ้าประจำเยอะมากอารมณ์เหมือนแบบว่าวันดีคืนดีเราตอนเป็นวัยรุ่นเรากินทอดมันร้านไหนเราก็อยากกินทอดมันร้านเดิมติดใจรสชาตินี้รู้ว่าผ่านมา10ปีก็ยังรสชาติเดิมไม่เปลี่ยนรักษาคุณภาพมาตรฐานได้คงที่อ่ะคงที่อันนี้ปอเปี๊ยะไส้แบบที่ไม่เคยกินมาก่อนใช่โป๊ถั่วกับถั่วแปลกมากแปลกมากเหมือนกินจากคุ้นไส้หมูแต่เป็นจากคุ้นไส้หมูทอดถ้าใครชอบกินหวานๆนะท่องนี้มากจริงๆเชิญเชิญไปทอดนะเหมือนกินจากอู้เลยแต่เป็นทอดใช่เหมือนกินจากอู้ไส้หมูที่มีถั่วด้วยทอดกินแล้วได้ฟีลโบราณมากใครนั่งอยู่หน้าร้านไหนครับโบราณมากเพื่อนๆหรือว่าตะกองแมงโคตรทุ่มเทตะกองทุ่มเทมากต้องว่าร้อนแต่ฉันร้อนกว่ามาเรามากินกันดีกว่าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันจุดเด่นของร้านคนละหนึ่งอย่างได้โอเคนะ1 2 3โมช1 2 3 1 2 3 1อย่าแย่งกันพูดโอเคเรากินทอดมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เหมากลับมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่ครับเหมากลับมาหนักมากเลยนะคะขอบคุณพี่เขานะคะที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆจริงๆแบบดีมากๆจริงๆที่แบบภาพที่ทุกคนเห็นมาเป็นเสิร์ฟมาชุบจิ้มนี่คือเป็นสเปเชียลใช่เขาจัดให้แบบจัดให้เลยเดี๋ยวเรามาพูดจุดเด่นของร้านทอดมันนี้กันคนละหนึ่งข้ อข้อแรกเลยโมชอบที่มีสมุนไพรเยอะอยู่ในนั้นชอบที่น้ำจิ้มมันมีความหยาบๆโอเคแย่ฉันไปหมดแล้ว ข้อสุดท้ายคือแม่ค้าน่ารักครับนี่ข้อนี้ข้อหนึ่งอะไรครับราคาเขาไม่ทอดทีละเยอะๆเป็นหม้อต่อหม้อถ้าเป็นหม้อต่อหม้อโมชอบเรื่องราคา9ชิ้น25บาทคือราคาคุ้มค่ามากคุ้มมากแล้วก็ชอบที่อีกข้อนึงอีกข้อนึงเยอะมากเลยแม่ค้าจริงใจเออใช่พี่ข้อนี้ถูกต้องตกใจเลยที่เขาพูดแบบซิเปิดเผยว่าแบบปลากรายมันแพงก็เลยใช้ปลาอินทรีย์เพราะปลาอินทรีย์มันจะได้ใส่ได้แท้ๆ 100% แล้วก็ได้ในราคาที่ถูกย่อมเยาซึ่งแบบจริงใจกับลูกค้ามากมากใครอยากกินก็มาได้นะคะที่วัดจักรวัดวัดจักรวัดวัดจักรวัดนะคะตรงสำเพ็งนะคะใช่ไปละทุกคนจะร้อยล้านแล้วฝากบีกินฝากฟู้ดดักชันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีเพลงด้วยเพื่อนๆอาจจะตามไม่ทันแล้วว่าก็จะมีใหม่ๆมาให้ทุกเดือนช่วงนี้เป็นช่วงแบบอยากแบบพัฒนาตัวเองอยากทำตามความฝันอยากแบบ
ฉันมีความฝันแล้วฉันต้องไปให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายจะไปเป็นดาวโดดเด่นงดงาม Lady Go คนละเพลง